ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2ธันวาคมพุทธศักราช2552ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทอดพระเนตรคอนเสิร์ตถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2552วันนี้เวลา 20:14 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวาง
ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2552ซึ่งมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารร่วมกับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล B Grim & Co จัดขึ้นภายใต้การควบคุมวงของผู้อำนวยเพลงรับเชิญระดับโลกโรเบอร์โตเบนซี่ชาวอิตาลีโดยได้นำศิลปินฮาร์ปชาวดัตที่มากความสามารถซึ่งต่างเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีคลาสสิกนานาชาติและมีประสบการณ์การแสดงณหอดนตรีเกียรติยศหลายแห่งของโลกมาร่วมแสดงกับวง Bangkok Symphony Orchestra ด้วยบทประพันธ์ของชูเบิร์ตและโมซาร์ทตลอดจนฮาร์ปคอนเชโตซึ่งแสดงถึงความพร้อมเพรียงของหมู่คณะรวมถึงความมุ่งมั่นของนักดนตรีในการรังสรรค์ผลงานระดับสากลอีกด้วย